สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาววันอังคารนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากดวงภาพรวมค่ะกลุ่มเนื้อหาจากวันที่16กรกฎาคมถึง31กรกฎาคม2564นะคะอาจารย์ขอยย่าสับไพ่เปิดดวงให้กับชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารนะคะคุณได้ไพ่พลังงานใบแรกเป็นสี่เหรียญแต่มีทาวเวอร์เข้ามาขยายนะไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้าราชินีพระจันทร์ห้าดาบอัศวินไม้ เก้าไม้เท้าสามไม้เท้าแล้วก็เด m มูนคนวันอังคารอาจารย์มองคุณน่าจะมีปัญหาแนวเรื่องงานละคะนะคะเออ่บางท่านเนี่ยตอนนี้นะคะมีความรู้สึกแบบเครียดกดดันในเรื่องงานมากนะคะอาจจะงานไม่ได้ดังใจเนาะอาจจะภพ่ทาวเวอร์กับห้าดาบหนึ่งนะระวังมากที่สุขัดแย้งกับ ระดับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายก็ได้อะระวังมีปัญหาแต่ถ้าถ้าบอกว่าถึงออกจากงานไปเลยนียังไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกเฮ้ยอยากออกจังเลยอ่านะออกได้เช่นออกไปแล้วผมออกไปแล้วเนี่ยมีมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาแบบนี้แต่แล้วออกมาอาจารย์มองไม่ออกนะเออนะคะไม่ออกเพราะว่าเป็นไพ่เดมูลกับไพ่สามมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เดมูลจะแปลว่าคุณยังมี ความเขาเรียกว่าความคิดความกังวลอยู่ในเรื่องของการตกงานก็ได้นะเพราะช่วงนี้ใครจะออกจากงานง่ายๆก็ต้องคิดแล้วคิดอีกปัญหาแค่นี้เห็นถึงขั้นหุนหันพนลันแล่นออกจากงานก็ไม่ใช่แต่มันจะมีช่วงอารมณ์ที่ที่คิดแบบนั้นอยู่แต่การระงับอารมณ์ได้ไพ่เซนเตอร์คุณเป็นไพ่สี่เหรียญมันแปลว่านิ่งนะคะมันแปลว่านิ่งลงได้จากที่มันร้อนอ่าเนี่ย ความร้อนของไฟที่ปัทุอยู่เนี่ยแต่แล้วพอมันเป็นไพ่สีเหรียญน,นี่มันจะทําให้คุณนิ่งได้ยิ่งมีไพ่ราชินีพระจันทร์และไพ่พระจันทร์นี่จะทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดคิดแล้วคิดอีกคือไตรตรองอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นเจ็ดเมถาวรจะต้องฝาฟันมันต่อไปเดี๋ยวมันจะขี้คายเองนะอาจารย์มองมันขี้คายได้นะคะอย่างน้อยมันยังมีไพ่สามเมเา้าที่มองว่า มันเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็ตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีทางออกยังมีคนให้ความร่วมมือคุณยังมีคนช่วยเหลือคุณก็มีนะคะแต่ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนมันจริงๆอะ่ะคงไม่ใช่เดือนนี้อาจจะต้องเป็นเดือนหน้าไปแทนนะคะเพราะให ไม่ได้มีไพ่หมายเลขหนึ่งในการเริ่มต้นงานใหม่หรือไพ่เพจขึ้นมาอาจารย์จะไม่สนับสนุนในการเปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนั่นเองคุณใช้ความคิดเยอะๆแบบนี้เป็นการยับยั้งตัวเองอะ่ะดีแล้วนะคะสําหรับคนวันาคารนะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เหมือนกันคะ่ะอาจจะมีเกณฑ์ที่แกไม่เข้าใจกันมีปากมีเสียงมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ลึกๆพวกคุณยังรักกันอยู่เลยอย่างนี้ไงเห็นไหมราคาไพ่สีมีเท้าเดี๋ยวก็งงอกกันน่ะนะคะอาจจะมีแบบนั่นแหละปะทะอารมณ์กันบ้างความหึงหวงความแบบหวาดระแวงอะ่ะอาจารย์เห็นนะราชินีพระจันทร์เฮ้ยทํามีคนอื่นถ้คุยกับใครเออหรืออาจจะเห็นข้อความข้อมูลอะไรสักอย่างแล้วเอามาคิดมากเราทําให้หวาดระแวงกันเนี่ยมีมีปัญหาได้นะคะแต่ไม่ถึงขั้นเลิกกันนะ ะะเพราะพวกคุณยังมั่นคงต่อกันอยู่นี่ไง2ใบนี้นะคะคือสี่เหรียนแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นที่อาจารย์เห็นนะคะส่วนคนโสดอาจารย์ยังไม่เห็นมีรักใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดน่าจะไปโฟก,กัสในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานดีกว่านะคะ แล้วก็นะคะในเรื่องของการเงินนะคะไพ่สี่เหรียญขยายด้วยไพ่ทาวเวอร์แสดงว่ามีเรื่องของการใช้จ่ายเงินยังเป็นค่อนข้างเยอะคือเงินหมุนนั่นเองอาจารย์มองก็คือเข้ามาเขายังมีเรื่องของจ่ายออกเดือนนี้อาจจะอาจจะต้องเซฟเงินหน่อยนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องของความไม่จําเป็นก็ต้องก็ต้องไม่ไม่ไม่จ่ายแหละ าจา่ายอะไรที่มันจาเป็นจริงๆดีกว่าในในช่วงปักนี้นะคะจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่ค่อนข้างเยอะอย่าสุรุ่ยสุรายนั่นเองนะคะแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะเพียงแต่มันมันไม่ได้ขึ้นแบบดีมากนะคะ,ะดีที่สุดก็ถ้าแบบนี้คุณซ่อมบ้านซ่อมรถหรือเปล่าเนี่ยอ,อาจจะเป็นเรื่องอย่างนั้นไปนะคะที่มองเห็นในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะ แล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะความดันไขมันอ,อย่างเงี้ยนะคะกระดูกก็ต้องระมัดระวังส่วนตัวคนวันนันคารเองก็ระมัดระวังได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น ถ้าคนสูงอายุเนะาะไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาเรื่องของความดันเรื่องสายตาอย่างเงี้ยนะคะเพาะอ,อาหารลาไส้กดไหลย้อนนะคะก็ต้องระวังแต่ไม่ถึงขั้นแบบ้รักษาไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ปักนี้งดเดินทางไกลนะคะงดเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะหลังวันที่20เป็นต้นไปไม่ควรเดินทางไกลนะคะที่อาจารย์เห็นจะมองประมาณนี้นะคะ ถ้าถามว่าเรื่องของโชคลาภเนี่ยมีไหมอาจารย์มองว่าถ้าโชคลาภจริงๆมันไม่ได้ขึ้นจากการเสี่ยงโชคแบบดวงแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วชาววันอังคารจะเป็นคนขยันอยู่แล้วให้เจ็ดไม้เท้าคุณจะได้เงินจากการทำมาหากินของคุณนะคะคุณจะมั่นคงด้วยด้วยด้วยพลังงานของการสู้ลุยในเรื่องของการทำงานคนวันอังคาร ขยันขันแข็งอยู่แล้วนั่นแหลคะค่ะความสําเร็จการเงินความมั่นคงของคุณจะเกิดได้เพราะความทุ่มเทและความขยันของคุณมากกว่านะคะสําหรับปักนี้อาจารย์เห็นเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ